วันนี้เรายังมีควันหลงจากการจับบ่อนขนาดใหญ่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวมีคราวคุณสันทนะออกมาแฉนะฮะว่าเจ้าของบ่อนเนี่ยรู้จักสนิทสนมกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอย่างคุณชาดาไทเศรษฐ์หรือเปล่าโคตรบ่อนจะโคตรใหญ่ไหมเนี่ยฮะมีข่าวถึงขนาดที่ว่าไม่รู้มีนักการเมืองคนไหนล่ะไปเล่นแล้วเสียก็เลยเป็นที่มาที่ฝ่ายปกครองบุกไปจับนะครับล่าสุดวันนี้นายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณชาดาไทเศรษฐ์ด้วยนะครับวันนี้ครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้พูดถึงกรณีบ่อนพนันขนาดใหญ่ย่านบางใหญ่นนทบุรีที่ถูกจับโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏมีการอ้างถึงคุณชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่ารู้จักสนิทสนมกับเจ้าของบ่อนที่มีตัวยงตัวย่ออะไรออกมาจริงๆคุณสันทนะประยุรรัตน์เมื่อวานนี้ออกมาแฉทั้งภาพทั้งชื่อเลยนะฮะครับคุณเศรษฐาบอกงี้ฮะเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณชาดาครับไม่ใช่ว่าอ้างว่ารู้จักแล้วจะมีส่วนในการกระทำความผิดเพราะว่าคุณชาดาก็รู้จักคนเยอะซึ่งตัวเองเนี่ยจะไม่ถามจะไม่กำชับอะไรเพราะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็รู้ดีว่าถ้าจับแล้วโยงถึงใครก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะครับย้ำว่าเรื่องบ่อนเป็นเรื่องสำคัญกำชับไปยังสน.ลุมพินีแล้วเช้านี้ให้เข้มงวดมากขึ้นแต่ไม่ได้ไปก้าวก่ายว่าบ่อนไหนจะเป็นของนักการเมืองใครแต่ให้ใช้กระบวนการของกฎหมายในการดำเนินการจะเป็นของใครมันผิดทั้งนั้นแหละฮะต้องถูกจับและคุณเศรษฐามองว่าเรื่องอาชญากรรมคงไม่หมดไปแต่ต้องทำให้ลดลงครับเข้าใจว่าเรื่องบ่อนเป็นเรื่องที่เราไม่ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้จะก้าวไก่ว่าจะเป็นของนักการเมืองใครจริงๆแล้วเนี่ยเรายึดตามกฎหมายมากกว่าจะเป็นของใครก็ต้องผมว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยอย่างนี้ไม่ต้องกำชับหรอกครับผมทุกคนรู้ได้ตัวเองนะครับทั้งนั้นฝ่ายของโมเองทางฝั่งจำบ้านตัวของชาตินี่ก็รู้ว่าถ้าเกิดจับเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดสาวคนไทยก็ต้องมีความผิดแต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านชาดาด้วยนะคนเราต้องจับคนเยอะเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามครับกรณีนี้ครับทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผบตรในฐานะรักษาราชการแทนผบตรมีคำสั่งให้ผู้การจังหวัดนนทบุรีครับไปช่วยราชการที่สปก.สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน30วันนี่ก็ถือว่าเป็นคำสั่งแรกของรักษาราชการแทนผบตรนะครับหลังจากที่นายกเศรษฐาได้เด้งผบตรคือพลตำรวจต่อศักดิ์และรองผบตรอย่างพลตำรวจสุรเชษฐ์เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในวงการสีกากีนะฮะ